ว้าบเหลืองสวยงามสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัววันนี้ผมจะทำเมนูง่ายๆอย่างไข่เจียวนะครับด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันแต่วันนี้เอาอย่างอื่นมาเสริมด้วยมันก็คล้ายๆกับไข่เจียวทรงเครื่องอะเนาะแต่ว่าเราจะหาเครื่องที่เราเอามาใส่ไข่เจียวเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วันนี้ถึงคิวของเต้าหู้ไข่ครับอันนี้จะเอายี่ห้อไหนก็ได้นะพอดีผมไปซื้อไข่มาแผงนึงแล้วก็เห็นเต้าหู้ผมก็เลยหยิบมา2อันนะครับทีนี้เราจะเอามาใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันซึ่งเวลาเราทำไข่เจียวด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันสิ่งที่ผมพยายามจะบอกอยู่ตลอดก็คือกระดาษไข่นะครับเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะว่ามันจะทำให้ไข่เนี่ยไม่ติดถ้ามันเป็นถาดอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะติดอยู่กระดาษฟอยล์มันก็ติดผมเคยลองแล้วผมก็เลยเอากระดาษไขซึ่งมันไม่ติดแน่นอนนะครับอ่ะอันแรกเดี๋ยวเราจะทำเต้าหู้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอทำเต้าหู้ให้มันเป็นท่อนๆก่อนเนาะเราก็หั่นเต้าหู้ให้มันเป็นท่อนๆแบบนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะท่อนหนึ่งไม่ถึงเซนนะครับประมาณนี้ทีนี้ผมก็จะเอามาเรียงในถาดนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเละง่ายเนาะเต้าหู้เนี่ยต้องระวังเลยพอเลี้ยงเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเมื่อกี้หัวกับท้ายของเต้าหู้ผมกินไปละทีแรกผมก็จะเอาใส่ไปด้วยเน้นความสวยงามก่อนอ่ะทีนี้เราจะเอาไปใส่ในหม้อทอดนะครับเราจะอบไอ้ตัวนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมไปยกหม้อมาก่อนเต้าหู้ผมจะใช้อุณหภูมิ180องศานะครับเราจะใช้เวลาประมาณสัก5นาทีก็พอครับโอเคหลังจากครบ5นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูเต้าหู้กันนะครับอันนี้เริ่มแห้งแล้วนะเริ่มแห้งมาหน่อยนึงนะครับผมอยากจะให้เต้าหู้มันสุกไปได้นิดนึงนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปทำอะไรมันนะเอาไว้ในนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเตรียมไข่กันดีกว่าครับผมใช้ประมาณสัก3ฟองเนี่ยนะปกติเวลาผมทำไข่เจียวได้หม้อทอดผมก็จะประมาณสัก3ฟองนี่แหละทีนี้เราก็ใส่เครื่องปรุงนะครับอันนี้จะปรุงรสยังไงก็ได้นะแล้วแต่ใส่ผงปรุงรสหน่อยนึงผมชอบใส่ซอสถั่วเหลืองนะครับประมาณสัก2ช้อนแล้วผมจะใส่น้ำมันหอยเนี่ยประมาณสักช้อนชาเล็กๆแค่นี้นะครับทีนี้ผมจะเติมสีสันให้มันหน่อยนึงนะครับผมจะใส่ผักชีไปนิดนึงจะใส่ต้นหอมหรือผักชีก็ได้นะผมว่าเวลาไข่เจียวใส่แล้วมันหอมดีนะครับชอบเป็นการส่วนตัวสีมันเข้ากันอีกนิดนึงก็ได้ครับทีนี้เราก็เอาเต้าหู้ของเรามาแล้วเราก็เทไข่ของเราลงไปเลยนะครับผมขอจัดระเบียบมันนิดนึงให้มันเป็นรูปทรงสวยๆแล้วเราก็เอาใส่หม้อทอดอย่างเบามือนะครับรอบที่สองนี้นะครับผมจะใช้อุณหภูมิ180องศาเหมือนเดิมแต่ว่าเวลาผมจะเอาประมาณสัก8นาทีนะครับ8นาทีละหลังจากครบ8นาทีที่ผมตั้งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว้าบเหลืองสวยงามอ่ะ
นี่ครับอันนี้คือไข่เจียวเต้าหู้ไข่นะครับนี่เห็นไหมครับขนาดเอามือทำแค่อย่างเงี้ยมันก็ออกแล้วมันไม่ติดแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาครีมคีบถาดออกมาก่อนนะครับอันนี้ร้อนนะใส่ถุงมือนี่ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับถุงมือเนี่ยมันอาจจะกันมือเปียกแต่มันได้กันร้อนนะทีนี้ก็จะเอาใส่จานให้ดูนะครับนี่เรายกออกมาอย่างนี้ได้เลยนะครับควันยังออกอยู่นะเห็นไหมเดี๋ยวผมจะมาลองชิมให้ดูนะครับเวลาเราจะกินเราก็ต้องบิบๆอย่างนี้เนาะเนี่ยครับมันจะเป็นไข่เจียวแล้วก็มีเต้าหู้ด้านในแบบนี้นะมันร้อนอยู่เหมือนกันนะเป็นรสชาติที่แปลกนุ่มนะครับแปลกในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากินไม่ได้นะคือมันอร่อยไปอีกแบบนึงมันเหมือนกับว่ากินไข่เจียวกับไข่ตุ๋นพร้อมกันอ่ะเพราะว่าเต้าหู้อ่ะข้างในมันจะนุ่มเนาะมันลักษณะคล้ายไข่ตุ๋นเลยนะครับเนี่ยมามิกรวมกันกลายเป็นไข่เจียวเต้าหู้ไข่นะครับเต้าหู้ไข่หรือเต้าหู้หลอดนั่นแหละเนาะอร่อยดีลองไปทำดูครับถ้ามีซอสพริกหรือว่าซอสมะเขือเทศโรยแบบเหยาะข้างหน้าน่ะอร่อยเลยนะครับลองไปทำดูเนาะง่ายๆนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาเมนูที่เอามาทำกับหม้อทอดอีกนะฮะแล้วก็เมนูง่ายๆรีวิวของใช้ภายในบ้านภายในครัวแล้วก็แบบเดี๋ยวนี้มีรีวิวแบบเล็กๆเป็นช็อตจะได้ไม่ยาวเนาะจะได้ดูแบบแป๊บๆก็ผ่านไปอะไรเงี้ยวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ